ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสเข้าตรวจสอบปลอกกระสุนปืน M16 บริเวณบ่อน้ำภายในหมู่บ้านตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสหลังจากมีผู้ก่อเหตุใช้ปืน M16 กราดยิงใส่ชาวบ้านขณะช่วยกันขุดบ่อน้ำหมู่บ้านทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ3คนนะคะโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือนายอานุวาสุหลงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจากการสอบสวนขณะที่นายอนุบาและชาวบ้านกำลังช่วยกันขุดบ่อน้ำค่ะมีผู้ก่อเหตุประมาณ 4-5 คนได้นั่งรถกระบะมาถึงบริเวณดังกล่าวก่อนใช้อาวุธสงครามกราดยิงใส่ชาวบ้านจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่วนที่จังหวัดยะลาและสงขลานะคะทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงตั้งด่านตรวจบนถนนเส้นทางเข้าตัวเมืองเพื่อตรวจค้นวัตถุต้องสงสัยและบุคคลตามเป้าหมายเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่โดยทางเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลานะคะเพื่อเตรียมก่อเหตุใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงได้กำชับทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดป้องกันการก่อเหตุในช่วงนี้ด้วยค่ะ